ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราอาจจะต้องเลื่อนการเปิดตัวคุณวีนัทในฐานะผู้สมัครออกไปก่อนนะครับพ่อกับแม่เราเลิกกันนานแล้วที่เขายังอยู่ด้วยกันบ้างก็แค่เพื่อรักษาสถานะทางสังคมเรารู้ว่าเรื่องที่แกเจอมามันก็หนักมากแล้วอะถึงเราจะช่วยอะไรไม่ได้แต่เราเป็นกำลังใจให้แกนะเรากับกัญญาอยากช่วยแต้มอ่ะเลยหาข้อมูลมาให้ให้พี่มิงกลับมาอยู่ที่นี่ก่อนเถอะยังไงการมันก็ไม่รู้จักที่นี่แล้วเดี๋ยววันนั้นกูเป็นคนเอาไว้การออกมาจากบ้านเองส่วนมึงก็เข้าไปเอาของรู้สึกไม่สนุกแล้วเฮ้ยยังนึกนี่มึงไม่เคยสนใจพี่สาวมึงไงมึงต้องเสือกมิงออกมาคุยหน่อยดิมึงพี่มิงหายไปแล้วสร้อยพ่อกูก็หายไปด้วยเราเคยมาที่นี่เหรอพี่กันเคยสิมันมีอะไรที่พอจะทำให้ลูกเกลียดแม่หน่อยลงไหมแม่แม่ป๊าป๊ามันอะไรแม่มันก็เคยทำใครตกบันไดอะตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องกล้องอะพ่อเขาก็ตัดสินใจที่จะเดินหน้าไปอีกทางเลยเขาไม่สนใจอะไรเลยนอกจากเงินผมจะทำให้เขาไม่มีตัวตนอีกเลยปัญหามันอยู่ตรงหน้าจะให้ผมปล่อยวางได้ยังไงอะผมไม่ต้องการอะไรบนโลกนี้อีกแล้วอะขอแค่พ่อคนเดียวที่ผมเหลืออยู่อะมึงต้องช่วยจัดการเลยแม็กกูเจ็บมันต้องเจ็บกว่ากูไปมึงไม่ช่วยกูนะมึงนั่นแหละที่ก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยบอกให้เงียบเลยถ้าจะขออะไรได้ผมก็คงขอโลกอีกใบหนึ่งที่ทุกอย่างมันต่างไปจากนี้เมย์จะเป็นคนที่มีความสุขแบบนี้ไหมถ้าพ่อแม่เมย์ไม่ได้จากไปวันนั้นถ้าไอพีมไม่ได้มีความรู้สึกผิดในใจและไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของใครจนต้องเข้าไปยุ่งเรื่องที่เป็นอันตรายกับชีวิตถ้าไอกุลไม่ได้เจ็บปวดจากการโดนดูถูกและมันได้เป็นคนเก่งเรื่องเรียนอย่างที่มันควรจะเป็นถ้าบ้านในแม็กไม่มีใครจากไปและเป็นครอบครัวที่ปกติใช่พาลีไม่ได้มีปัญหาเรื่องกัญญาและสองคนนั้นก็ได้คบกันยาวนานแบบมีรักแรกที่น่าจดจำและถ้าแต้มได้ใช้ชีวิตปกติที่มีความสุขกับครอบครัวของเขาจริงๆถ้าผมมีมนต์วิเศษแบบนั้นได้ผมคงอยากเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องให้กลายเป็นตอนที่มีความสุขแต่ผมทำไม่ได้แม้แต่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของตัวเองมันจะไม่อันตรายเกินไปใช่ไหมไม่เป็นไรลูกแม่ตัดสินใจแล้วเจ็บหน่อยแต่มันก็ต้องจบครอบครัวเราจะได้ไม่ต้องอยู่เป็นอย่างทรมานสักทีถ้าทำเราถอยหลังกลับไปได้แล้วนะครับThank you.
รื่องชู้สาวที่คุณวีนัทถูกพูดถึงความจริงมันเป็นยังไงกันแน่คะเรื่องผู้ชายที่อยู่ในข่าวกับดิฉันเราสองคนเป็นเพื่อนกันมานานแล้วค่ะแล้วเขาก็มักจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดิฉันมีปัญหาเสมออย่างล่าสุดที่มีอุบัติเหตุเขาก็ต้องมารับเคราะห์ด้วยทั้งที่อดีตสามีของดิฉันตั้งใจจะทำร้ายดิฉันคนเดียวตั้งใจทำร้ายอย่างนั้นน่ะเหรอคะใช่ค่ะดิฉันกับวรวัฒเราหย่ากันมา2ปีแล้วแล้วที่เราแต่งงานกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรื่องธุรกิจของ2ครอบครัวโดยใช้พวกเราอ่ะเป็นตัวเชื่อมแต่พอเราทำภารกิจเสร็จแล้วก็เหมือนกับว่าทุกอย่างจบลงแล้วค่ะเรื่องของอุบัติเหตุคุณวินัทกล่าวว่าคุณวรวัฒทำเพราะไม่พอใจเรื่องเพื่อนชายไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกค่ะเป็นเพราะว่าเขาทราบว่าดิฉันมีเอกสารและหลักฐานที่จะเอาผิดเขาได้ทุกอย่างดิฉันได้เอกสารฉบับนี้แล้วก็หลักฐานอื่นๆมาเป็นเอกสารของบริษัทที่เพิ่งเปิดได้2ปีเพื่อเป็นนอมินีในการรับงบการก่อสร้างต่างๆแล้วก็เจ้าของบริษัทนี้ก็คือวรวัฒอดีตสามีดิฉันเองซึ่งรับใช้ใกล้ชิดกับทชัยค่ะบริษัทนอมินีที่พูดนี้นะคะมีกิจการหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโครงการสัมปทานก่อสร้างบาร์ที่เด็กอายุไม่ถึงเข้าได้บ่อนเว็บพนันที่ไม่ถูกกฎหมายเขาไม่ได้ทำร้ายแค่ครอบครัวเรานะคะแต่เขาทำร้ายทุกคนทุกครอบครัวดิฉันคิดว่าทุกคนคงสนุกกับการติดตามเรื่องราวนี้มากกว่าเรื่องชู้สาวที่ถูกแต่งขึ้นนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปครอบครัวหน่อยนะคะสวัสดีครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับเจ็บมากไหมลูกได้กำลังใจดีแบบนี้ผมก็หายเจ็บแล้วครับต้องเอาตัวพวกมันมาลงโทษให้ได้เลยนะลูกนะครับแต่ยังไงท็อปฝากคุณพ่อด้วยนะครับไม่เปลี่ยนใจแน่นอนจ้าเลือกแน่นอนจ้ารายงานข่าวล่าสุดเมื่อสักครู่คุณวีนัสได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำทุจริตของคุณทชัยคุณทชัยจะตอบเรื่องนี้ยังไงคะเรื่องนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่ารายละเอียดที่พูดถึงผมเป็นยังไงยังไงก็แล้วแต่ผมยืนยันว่าผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทุจริตหรือว่าผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ผมให้ฝ่ายกฎหมายของผมคอยดูอยู่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นการกล่าวหาหรือว่าหมิ่นประมาทผมหรือเปล่าครับแล้วเรื่องคุณวรวัฒน์ล่ะคะที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมคุณจะไปฟังอะไรผู้หญิงอย่างวีนัทฮะเขาก็พูดไปเรื่อยกล่าวหาไปเรื่อยผมยืนยันว่าผมกับคุณวรวัฒน์ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวให้เขาไปแก้ปัญหาในครอบครัวของเขาเองดีกว่านะครับผมไม่เกี่ยวขอตัวนะครับคุณทัชชัยขอตัวครับคุณทัชชัยครับเรื่องไอ้แม็กจัดการไปถึงไหนแล้วจอดกูบอกให้มึงจอดเฮ้ยอย่าขยับนะเว้ยจอดดิวะอย่าตามมานะเว้ยทำไมผู้หญิงคนเดียวมันถึงได้ทำเรื่องวุ่นวายได้ชิบหายแบบนี้วะรีบไปจัดการเคเรื่องนี้ให้เสร็จครับผมเรื่องเด็กวีนัทว่าไงจัดการหรือยังเรียบร้อยครับพ่อไม่มีปัญหาอย่างนั้นครับอย่าให้เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอีกล่ะแค่ปัญหาที่มีก็เยอะอยู่แล้วถ้าคืนต้องตามแก้ปัญหาให้แกอีกแล้วก็ฉันไม่เอาแกไว้แน่ท็อปครับพ่อไม่มีเลยนะคะตั้งแต่เช็คเอาท์ไปรอบนั้นก็ไม่เห็นกลับมาที่พักอีกเลยค่ะแล้วพ่อจะเห็นเขาผ่านมาแถวนี้บ้างไหมคะไม่เจอเลยค่ะห้ามกูทำไมวะมึงจะปกป้องเขาทำไมเขาไม่น่าวนกลับมาที่ที่การมันรู้อยู่แล้วป่ะ
กูว่าเขาต้องมีปัญหาอะไรแน่ๆอ่ะหลักฐานเขาก็ได้ไปแล้วไม่รู้ว่าจะมีอันตรายอะไรคนที่อยู่ในอันตรายแบบไหนวะที่ขโมยของกูไปด้วยอ่ะนั่นมันของชิ้นสุดท้ายของพ่อกูที่กูเก็บไว้เลยนะเว้ยมันเกินไปปะวะมึงต้องหาว่าเขาเป็นขโมยเลยเหรอเฮ้ยแล้วที่มึงปกป้องเขาอ่ะมึงรู้จักเขาดีแค่ไหนวะงั้นกลับไปหาคนที่รู้จักเขาดีกันโอเคปะทำไมมันไม่รับสายผมอะเออน่ะแกไม่ต้องมายุ่งเรื่องของพี่แกหรอกเดี๋ยวฉันจัดการเองเป็นไงเจอตัวต้นเรื่องยังมันก็ไม่คุยกับกูเหมือนกันมึงคิดว่าเขารักกูมากอะแล้วมึงก็รอแบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะมึงสบายใจได้ไงวะเฮ้ยพิมมึงเลิกคิดว่ากูไม่พยายามเรื่องพี่อยู่สักทีเถอะกูแม่งกูไม่น่าไว้ใจให้ใครมาอยู่ด้วยขนาดนั้นเลยนี่หมายถึงกูป่ะเนี่ยถ้ามึงคิดว่าตัวเองมีความผิดร่วมด้วยกูก็หมายถึงมึงด้วยก็ได้มึงไม่ต้องห่วงเลยกูจะขนของจากคอนโดมึงวันนี้แหละเฮ้ยพวกมึงอย่าเพิ่งทะเลาะกันดิกูจะไม่โทษใครทั้งนั้นแหละถ้ากูไม่รู้ความจริงอ่ะแล้วเดี๋ยวเรื่องมิ้งกูจัดการเองเฮ้ยไอพิมพ์มึงจะหนีไปไหนอีกวะกูไม่ได้จะหนีเว้ยมีธุระธุระอะไรของมึงอีกมีความลับนักเหรอทำไมชีวิตกูต้องเจอแต่พวกเวรเนี่ยวะงั้นไปกับกูกูไม่เอาแล้วนะแอคชั่นตื่นเต้นของมึงเลยพิมพ์อย่าพูดมากอยากรู้นะก็ตามมาพี่เก็บได้หรือยังหนีหนูโดนแม่ตีแป๊บนึงดิเดี๋ยวเก็บให้อ้าวไปไม่ลากันเลยโอ๊ยจริงๆแล้วว่าเราน่าจะเป็นคนประคองเธอมากกว่านะอ๋อได้เฮ้ยแกเนี่ยนะเจอเรื่องมาขนาดนั้นแล้วยังจะอยากช่วยคนอื่นไปทั่วอีกกลัวตายไปแล้วไม่ได้ขึ้นสวรรค์มั้งจะขึ้นไปทำไมอ่ะมีคนรู้จักอยู่บนนั้นเหรอเฮ้ยเป็นไรอ่ะโดนต้นไม้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราทำแผลให้เดี๋ยวมิคาสะจะรักษาแกเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือชื่อพาสเตอร์เหรออืมไม่ได้เหรอได้ดิเอาจริงเราดีใจนะที่เห็นแกกลับมายิ้มได้อีกครั้งนึงอะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วเหมือนกันน่ะที่เหลือก็แค่ทำใจแหละแต่แกไหวปะเนี่ยไหวดิเรามีพลังที่แกให้มาอยู่เฮ้ยเก็บไว้ด้วยเหรอของสำคัญอย่างเงี้ยให้เราทิ้งได้ไง เรารู้นะว่าเราคงช่วยแกไม่ไหวหรอกแต่ไม่ว่ายังไงเราเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะขอบคุณนะรู้ไหมตั้งแต่เรารู้เรื่องที่บ้านนะเราก็คิดขึ้นมาอย่างนึงชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะอะไรที่พอจะเป็นความสุขได้แบบที่มันจับต้องได้เลยอ่ะคว้ามันไว้เถอะอย่ากังวลไปเลยเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะแล้วก็อะไรที่แกอยากทำในตอนเนี้ยก็รีบทำมันเลยนะจะได้ไม่เสียดายทีหลังงั้นเราจะไม่กลัวแล้วนะ
โอ้เอเลนพาลีกับกัญญาช่วยหาข้อมูลเพิ่มมาจนรู้ว่าแม่จริงๆของแต้มเขาทำงานที่นี่แต่เราไม่มีรูปปัจจุบันของแม่แต้มกันเลยไม่แน่ใจว่ามันจะชัวร์ไหมไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเราได้เห็นจริงๆเราว่าเราจะรู้แน่ๆในที่สุดเราก็มีวันนี้จนได้อะย่าเคยชมเรานะว่าเรามีพรสวรรค์ด้านการทำอาหารเราอาจจะได้สิ่งนี้มาจากเขาก็ได้อยากเข้าไปหาเขาไหมยังก่อนดีกว่ายังไม่ใช่วันนี้ก็อยากกลับไปเตรียมอะไรบางอย่างก่อนอะฮัลโหลมึงมีอะไรวะทำไมถึงต้องอยากเจอกูด้วยคือกูไม่รู้กูจะอธิบายยังไงนะแต่ว่าไอ้แม็กมันจะโดนเล่นหนักกว่านี้หมายความว่าไงวะพี่ทอมไม่ปล่อยไอ้แม็กไว้แค่นี้แน่คือเขาอยากให้กูช่วยจัดการไอ้แม็กอะแต่กูไม่อยากทำแต่มึงก็ไม่ชอบไอ้แม็กอยู่แล้วไม่ใช่หรอแล้วมึงจะอยากช่วยมันทำไมไม่ชอบไม่ได้แปลว่ากูอยากให้มันตายนะมาด้วยก็ดีแล้วเป็นนัดสำคัญเลยน้องพีมมึงนี่ดีอ่ะได้เจอครอบครัวแล้วมึงอ่ะมึงชอบไปกล้องอยู่ปะเนี่ยชอบดิทำไมมันถึงพิเศษกับมึงขนาดนั้นวะ